สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายก็จะพาทุกคนไปดูแลมะนาวในเข่งนะคะดูแลยังไงให้เขาออกดอกออกผลให้เราได้มีมะนาวกินตลอดทั้งปีนะคะไปติดตามดูกันเลยค่ะมะนาวที่ยายปลูกใส่เข่งไว้นะคะอันนี้คือมะนาวแป้นค่ะหลังจากที่ยายงดไม่ให้น้ำเขานะคะใบเขาก็จะร่วงค่ะนี่เขาก็จะแตกยอดออกมาเล็กๆนะคะอยากจะให้ดูนะคะพอเขาแตกยอดออกมาเล็กๆเสร็จแล้วเขาก็จะมีดอกตามมาด้วยนะคะออกดอกเยอะเลยนะคะไม่ต้องกลัวมะนาวเราจะตายนะคะปลูกในเข่งในกระถางนี่จะดูแลง่ายมากเลยนะคะเราต้องการให้เขาออกดอกออกลูกเราก็ต้องงดน้ำให้เขานะคะงดน้ำแล้วใบเขาก็จะเหี่ยวก็จะร่วงค่ะเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะคะพอใบเขาร่วงแล้วเราก็ให้น้ำนะคะเราก็หาเศษใบไม้มาคุมค่ะคุมเข่งเพื่อความชุ่มชื้นให้เขานะคะเขาจะได้ไม่เหี่ยวค่ะเอาฟางเอาใบไม้ก็ได้ค่ะยายไม่มีฟางยายก็หาพวกวัชพืชมาใส่ค่ะเข่งนี้ยายก็ทำเหมือนกันค่ะมาดูลูกมะนาวของยายนะคะออกดกออกเต็มต้นเลยนะคะทำแบบเดียวกันเลยค่ะออกลูกเยอะเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้มีมะนาวกินตลอดเลยนะคะเขาจะออกดอกมาอีกค่ะลูกโตก็มีนะคะกำลังออกลูกเล็กๆก็มีค่ะวันนี้ยายก็จะพาทุกคนมาบำรุงลูกของมะนาวให้คั่วเหนียวนะคะยายก็ได้เตรียมน้ำมา1บัวนะคะอันนี้คือปลานะคะปลาที่ยายไม่กินแล้วนะคะไม่ต้องทิ้งค่ะอันนี้มีประโยชน์มากมายเลยค่ะผงชูรสก็มีนะคะปลาก็แคลเซียมมีกระดูกมีเนื้อปลาแคลเซียมก็ทำให้คั่วเหนียวนะคะโพแทสเซียมค่ะผงชูรสก็ทำให้ออกดอกนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะในปลาค่ะไม่ต้องทิ้งค่ะยายก็จะผสมเทลงไปในบัวค่ะประมาณสัก2ช้อนหรือช้อนโต๊ะก็ได้นะคะจะเอาค่ะเราก็ลดประมาณอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะมะนาวของยายก็ปลูกในเข่งนะคะปลูกใส่เข่งไว้ค่ะช่วงที่เขามีลูกมีดอกยายก็ต้องเอาน้ำใส่ขวดแล้วก็ให้เขาค่ะน้ำหยดค่ะทำน้ำหยดยายทำเองนะคะหลังจากที่เอาปลาใส่บัวแล้วเราก็จะไปรดน้ำนะคะถ้าเราไม่ทำน้ำหยดต้นมะนาวเขาจะเหี่ยวเร็วค่ะช่วงที่เขามีลูกเราก็ต้องบำรุงให้เขานะคะเราก็ต้องให้น้ำเขาได้กินทั้งวันเลยนะคะนี่ค่ะรดเลยดกมากเลยค่ะมะนาวกำลังจะออกดอกก็มีเยอะแยะออกลูกเล็กๆก็มีนะคะถูกไหมคะลูกเล็กๆของเขาเยอะแยะเลยค่ะน้ำปลานี่ทำให้คั่วเหนียวนะคะไปทำตามดูนะคะไม่ลองไม่รู้นะคะอย่าทิ้งค่ะน้ำปลาที่เราไม่กินแล้วนะคะประโยชน์ของน้ำปลานี่มีเยอะแยะเลยนะคะเ
ออกดอกต่อเนื่องเลยนะคะดอกบานก็มีค่ะดอกเล็กๆก็มีนะคะกำลังจะออกมาก็มีดูลูกของเขาสิคะเยอะมากค่ะมะนาวหลังจากที่เราเอาน้ำปลากับผงชูรสใส่นะคะดกมากๆเลยค่ะเอาไปทำตามดูนะคะดูสิคะลูกดกมากๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบ์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ